โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้โหดีวันนี้เป็นแม่พอจะพูดปุ๊บรถมาโอเคครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะมาใส่ผมได้คาบูเว็บ125มานะครับตัวนี้เขาเขียนว่าเว็บ 125X นะครับผมก็ไม่รู้จะใส่กันได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับยังไม่ได้แกะห่อดูเลยนะว่าเป็นยังไงนะจะลองเปลี่ยนคาบูดูก่อนนะครับผมว่าอาการตอนนี้ที่มันขี่แล้วมันสะดุดตอนบิดคันเร่งอ่ะน่าจะมาจากก๊อกน้ำมันมันอุดตันนะผมเดาว่าน้ำมันมันลงไม่ทันนะครับเดานะครับเพราะตอนสตาร์ทเดินเบาอะไรคาบูมันก็ทำงานปกตินะมีแค่ตอนเร่งอย่างเดียวนี่ก็เป็นคาบูนะครับเวฟ 125X แล้วมันมีตรงนี้ไม่รู้ไว้ทำอะไรนะเนี่ยน่าจะไปใส่เซ็นเซอร์อะไรสักอย่างแต่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแล้วส่วนตำแหน่งคันเร่งโช๊คก็ตำแหน่งเดียวกันนะก็ผมไม่แน่ใจว่าใส่คันเร่งจะพอหรือเปล่านะแต่น่าจะพอแหละอันนี้ก็ตรงที่จูนน้ำมันจูนลมอะไรนะผมก็ยังไม่แม่นเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นของ TKS นะครับก็ลูกเนาะไม่กี่บาทนะครับก็ราคาประหยัดอยู่แต่ก็น่าจะใช้ได้นะครับดูจากรีวิวในร้านแล้วเขาก็บอกว่ามันจูนนิ่งจูนง่ายนะก็เดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงนะนี่ใส่ยังไงวะเนี่ยนี่เหรอก๊อกเปิดปิดนี้ใช่ป่ะนี่ก๊อกเปิดปิดแล้วนี้ก็ใส่น็อตเข้าไปอ๋ออันนี้น็อตล็อกก่อนอื่นก็คงต้องเอาบังลมนี้ออกก่อนแล้วนะหลุดแล้วเว้ยมันหักหมดแล้วนะครับเฟรมสงสัยได้เลือกซื้อใหม่ยกชุดนะครับอาจจะไม่ใช่ของแท้แต่ดูก่อนเพราะว่าถ้าอยากจะทำให้สวยๆก็ต้องซื้อใหม่นะตัวคอลีตัวนี้เปลี่ยนแล้วเราเอาถอดกองออกก่อนดีกว่าจะได้ไม่เกะกะจะได้ทำงานง่ายๆเดี๋ยวชิ้นนี้ออกด้วยจะได้โล่งๆหน่อยถอดสองฝั่งเลยดีกว่านั่นแหละเดี๋ยวใส่คอยจุดระเบิดแต่งก็เห็นไม่กี่ร้อยนะเดี๋ยวเป็นชิ้นๆหมดแล้วกองไว้ก่อนน็อตเบอร์10จริงๆมันจะมีปอดเลยนะรุ่นนี้แต่ผมเอาออกไปแล้วเดี๋ยวถ้าไปบ้านยายเดี๋ยวผมก็ไม่หาเอากลับมานะปอดแต่ผมอุดไอ้ตัวนี้จนน่าจะใช้ไม่ได้นะท่อ EGR เนี่ยมันจะมีปอดที่สามารถดูดอากาศเข้าได้เลยนะโอเคผมน่าจะถอดได้แล้วอ๋อลืมใส่น้ำมันว่ะทำไงกับใส่น้ำมันวะแล้วถ้าดึงก็น้ำมันไหลดิยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวหาวิธีกันอื้อหือไหลแล้วเราต้องยกสูงๆอย่างนี้เลยอื้อมึงหลุดตายห่าเดี๋ยวจะมึงหลุดบานโหบานนี่ไงนี่ไงโอเคอย่างนี้ก็อยู่แล้วนะเฮ้ยใส่น้ำมันก็ใหม่นี่ว่ะเปลี่ยนให้ใหม่หมดละเดี๋ยวไงผมเอาน็อตเบอร์8อุดอีกทีแล้วกันเดี๋ยวมีเศษขยะไหมโอเคอุดไว้ก่อนเอ๊ะทำไงน็อตตัวนี้อ่ะโอเคใส่ช็อตถอดไม่ยากนะครับตำแหน่งสายโชคน่าจะตำแหน่งเดียวกันผมก็ถอดเอาเจ้าตัวนี้เลยเรียกว่าอะไรนะกระบอกเนี่ยกระบอกโอ้ยนี่มันคาบูเก่าผมเลยนี่หว่าเพราะนี่ผมเป็นคนตัดเองอันเนี้ยวัยรุ่นครับวัยรุ่นอเมริกาตัดเพราะนี่ก็เป็นคาบูเดิมของรถคันนี้นะคาบูแท้แต่มันก็เก่าแก่มากแล้วเดี๋ยวมาเทียบขนาดนะเว็บร้อยกับ125นี่เว็บร้อยนี่เว็บ125โอ้ก็ใหญ่กว่ากันนะใหญ่กว่ากันเลยแหละไม่ได้เล็กเลยนะ125ใหญ่อยู่เอาเรื่องอยู่น่าจะใส่กับไปที่เดิมได้นะปากแตกก็น่าจะใส่ได้เดี๋ยวเรามาใส่ลูกลอยกันก่อนนะเขาเรียกลูกลอยเอ๊ะอะไรวะลูกเล่งลูกอะไรไม่รู้เรียกว่าอะไรวะไม่รู้เรียกไม่ถูกเด้อลูกอะไรเนี่ยลูกเนี้ยลูกอะไรนี่ก็เดี๋ยวใส่ตัวนี้ก่อนมีสปริงมีฝา
เราต้องทำยังไงวะเดี๋ยวดูของเว็บร้อยก่อนดีไม่ได้ลื้อมานานนะอันนี้ก็ต้องหดสปริงใช่ไหมแล้วก็ดันตัวนี้ออกนะน่าจะใช่ตัวนี้ผมตัดเองนะไม่รู้ตัดมีความเชื่อว่ามันจะยกขึ้นได้สูงกว่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้นะด้วยความที่เป็นเด็กน้อยโอเคนี่ครับก็ออกมาแล้วนะของเว็บร้อยแล้วก็เราจะใส่ของเว็บร้อย25เข้าไปนี่คือลูกนี้เราต้องใส่หัวมันก่อนนะรู้สึกว่าจะโอ้เท่าๆกันเลยโอเคอย่างเงี้ยน่าจะใส่กันได้นะครับสายคันเร่งก็น่าจะไม่ตึงน่าจะนะถ้าตึงก็ต้องซื้อใหม่สมัยก่อนตอนที่ผมใส่แรกๆผมมันโคตรงงอ่ะว่าไอ้ลูกลอยลูกเร่งเนี่ยทำไมมันใส่ลงยากจังวะพอมาดูอ้าวมันมีมาร์คไว้ข้างในถึงว่าทำไมมันใส่ไม่ลงผมก็งงมาตั้งหลายสิบรอบเลยนะอ้อเปิดได้สุดครับนะเร่งเปิดได้สุดก็ถือว่าจบแล้วคือสมัยก่อนผมคิดได้ยังไงว่าลูกลอยมันจะสูงกว่านี้อีกนะสูงกว่านี้มันก็ไม่มีผลอะไรแล้วเพราะว่าป่ามันก็เปิดสุดแล้วงงมากเลยวะโหแต่นะหน้าควานมากเลยหน้าควานตรงนี้แต่คงไม่เร่งไม่ไปยุ่งนะขอไม่ยุ่งเนี่ยไอ้ตรงนี้ไปเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างของเว็บ125นะเฮ้ยเราลืมใส่สายนี่ว่านี่ครับโช๊คน้ำมันมาแล้วตอนนี้หลังไปไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่โอเคแล้วก็เอามันเน็บที่ตรงแน่นเน็บได้แล้วไหมโชคอ่ะทำงานไหมน่าจะทำงานนะก็สามารถดึงได้แต่จริงต้องคนหยอดน้ำมันซะหน่อยนะโอเคไม่ไรแค่นี้ว่าถ้าเป็นคาบูแดดก็ต้องเปลี่ยนคอหลีดด้วยอะไรด้วยนะซึ่งมันจะยุ่งยากผมก็เลยเอาแค่เว็บร้อยยี่ห้าพอแล้วเพราะเดี๋ยวจะใส่ลูกแค่53นะครับไม่ได้ใส่ลูกใหญ่กว่านั้นซึ่งก็น่าจะพอสำหรับเจ้าคาบูเว็บ125แล้วแหละผมไม่ต้องใหญ่กว่านั้นแล้วใหญ่กว่านี้ก็มันก็ต้องเครื่องใหญ่กว่านั้นหรือเปล่าไม่รู้ต้องให้คนที่เขาเล่นรถมาแนะนำหน่อยนะคาบูยี่ห้อนี้ก็ดูแข็งแรงดีดูไม่ก๊อปแก๊ปนะครับดูไม่ค่อยปลอมเท่าไหร่เคยซื้อบางยี่ห้อปลอมดูปลอมๆนะเหมือนก่อนมันหายากนะครับคาบูถูกๆไม่แพงแล้วก็ดีเนี่ยแต่สมัยนี้มันเยอะแล้วนี่ส่วนข้างนี้ก็น็อตเหมือนจะติดเหมือนกันเลยผมหาแหวนเลยดีกว่ามั้งเนี่ยเพื่อความชัวร์ในชีวิตอุ๊ยอีกแล้วอ่ะทำไมนี้หลุดง่ายจังไม่ได้ล็อกนี่สายเนี่ยดึงหลุดดึงหลุดตลอดเลยต้องล็อกสิล้างเครื่องเลยโอเคออนออฟมาได้ดับน้ำมัน6บาทนี่อ่ะเปิดระเบิดน้ำมันแล้วยังไงวะสตาร์ทเลยอ่ะตัวต้องใส่อื่นไหมไม่รู้พออากาศอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันได้เลยอ่ะรถเร่งรอบนิดหน่อยนะครับแต่สตาร์ทแล้วติดเลยยอดเลยได้นะครับใส่คันเร่งคงจะต้องเปลี่ยนเป็นของ125ใส่คันเร่งเดิมไม่ได้นะใส่คันเร่งตึงไปนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อสายคันเร่งก่อนซื้อไม่เยอะซื้อไม่ไกลนะเดี๋ยวซื้อพี่เองมีสายคันเร่ง125ป่ะเว้บ่ะใช่125สั้นไหมเปลี่ยนคาบู125ไง
โอเคได้มาแล้วใส่เวฟ125นี่แหละมันจะยาวกว่านิดเดียวอ่ะแต่มันทำให้ไม่โอ้ต้องลื้อเยอะแล้วคันนี้เปลี่ยนสายคันเร่งลื้อประกับลื้อหน้ากากโอเคก็คงต้องลื้อไม่ทำแล็บไม่ใช้ไม้ละป่าสดๆนี่แหละสะดวกสุดก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนสายเวฟ125แล้วนะใส่สายเวฟ125นะครับตอนนี้ประกับก็ฝืนๆหน่อยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนปลอกแฮนด์ด้วยนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ตะกี้สตาร์ทติดแล้วใส่อะไรอ่ะปากแตรตรงนี้เรียบร้อยน็อตตรงนี้ตึงพอดีเป๊ะส่วนคาบูไม่ต้องปรับอะไรเลยครับเขามาร์กมาให้ยังไงอย่างนั้นสตาร์ทติดชึ่งเดียวติดเลยนุ่มๆเบาๆเลยแค่เปลี่ยนสายเวฟ125ตรงสายถักข้างในอะปลายสายตรงนี้ครับเนี่ยของเวฟ125มันจะยาวกันประมาณ2เซนเท่านั้นเองอะเท่านั้นอะเนี่ยมีปัญหาเลยเลยต้องใส่เป็นสายคันเร่งของเวฟ125นะเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูเลยง่ายๆเลยแต่บิดไม่ได้นะตรงนี้ลูกตื่นหน้ากากยังไม่ได้ใส่ปิดแจสตาร์ทเดี๋ยวฮะนะฮะเบาๆครับนี่ครับนี่ไงฮะรถติดแบบนุ่มๆเลยนี่ลองขายได้หนึ่งเครื่องเร่งไว้นิดนึงน่าจะลองขายนิดนึงขายนิดนึงเดินประมาณนี้กำลังสวยเสียงกำลังดีนะไปลองขี่เลยลองมันอย่างนี้อ่ะถือโกโปรไปข้างขี่แถวบ้านนะเฮ้ยมีอะไรน็อตอะไรต้องหลุดปะวะต้องใส่อะไรปะวะไม่มีนะลองก่อนนะมาเก็บของเครื่องเดินเรียบเลยอ่ะเดินเรียบกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะนี่ผมใส่เกียร์สองนะโอเคลองแค่เบาๆแค่นี้แหละโอเคเลยครับผมสรุปก็คือแจ๋วเลยครับเครื่องเดินนิ่งรถเดินนิ่งเลยเหลือประกับฝืดมากเลยนะครับประกับไม่ดีดกลับเลยมีช่องว่างเลยเดี๋ยวต้องตั้งตรงนี้ใหม่มีช่องว่างเดี๋ยวต้องตั้งตรงนี้ใหม่โอเคมาสรุปกันหน่อยดีกว่าก็น่าจะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเจ้าคาบูเวฟ100ตัวนี้น่าจะหมดอายุแล้วนะผมว่าไม่นมหนูสึกก็เข็มสึกอะไรพวกเนี้ยพอล้างทำความสะอาดแล้วก็ไม่หายนะครับก็ยังมีอาการสะดุดให้เห็นนะครับ
หรือมีรูอะไรอุดตันก็ไม่รู้นะอันนี้เปลี่ยนมาเป็นขบูนตัวนี้นะครับยี่ห้อ TKS เนี่ยโอเคเลยจบเลยครับก็ถือว่าผ่านนะครับเขามาร์กมายังไงก็ไม่ผมไม่ได้จูนเลยนะแค่นั้นจบเลยใส่ปุ๊บสตาร์ทนุ่มๆเครื่องเดินเรียบเป็นพอนะครับถือว่าผ่านแล้วผมไม่แน่ใจว่ามีกองอากาศหรือเปล่านะก็เสียงดูเหมือนมันมีเสียงลมฟอดๆนะโอเคยังไงวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับแค่เปลี่ยนขบูก็ร้อนแล้วโอ้น้ำมันออกเลยยังมีสายเดินน้ำมันทิ้งนะอันนี้ก็เดี๋ยวใส่แจ๋วเลยครับขบูนี้เครื่องเดินเรียบสตาร์ทติดง่ายนะเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเลยว้าแต่ตะกี้ผมลองบิดเบิ้ลมื้อสุดนะครับแล้วรอบมันหายไปเลยบอบิดยังไม่ทันหมดปอกผมว่าน่าจะเป็นที่กล่อง CDI EDI อะไรเนี่ยครับคือไอ้กล่องไฟของรถขบูอ่ะผมไปซื้อกล่องของจีนมาใส่อ่ะเป็นกล่องแต่งตั้งแต่สมัยไหนแล้วมันแบบไม่ตัดรอบนะครับผมว่าน่าจะวาวมันนั่งไปแล้วไอ้แกผมบิดวื้นแล้วรอบมันหายวาวมันนั่งไปแล้วน่าจะใช่นะครับวาวมันน่าจะยันวาวมันน่าติดไปแล้วมันก็เลยหมดรอบมันน่าจะหมดนะโดยประมาณที่ผมคาดเดาไว้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ารอบมันไม่ปัดเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็คงหากล่องเดิมมาใส่นะครับคงไม่ใส่กล่องแต่งแล้วเพราะว่าขี่อึดอัดแบบเนี้ยไม่สนุกเลยเพราะว่าฝาเราไม่ได้ทำมาวาวมันนั่งเนี้ยมันไม่สนุกไม่แน่นะเพราะเป็นอาจจะสปริงวาวมันอาจจะล้านะเดี๋ยวผมเปลี่ยนฝาเปลี่ยนเสื้อใหม่อาจจะดีขึ้นก็ได้เดี๋ยวลองดูก่อนก็ตอนนี้ก็ใช้งานไปก่อนก็เดี๋ยวยังไม่เปลี่ยนแล้วกันแต่ก็จะซื้อมาสำรองแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบให้ดูว่ากล่องแต่งกับกล่องเดิมอ่ะมันเป็นยังไงนะของเดิมแท้ๆมันหายไปแล้วเก็บไปไหนไม่รู้เดี๋ยวซื้อของใกล้เคียงมาแล้วกันเอาอันที่ไม่ปลดรอบแล้วกันประมาณนั้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะที่ติดตามรับชมนะก็ดูมาถึงตอนนี้ได้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ทำอะไรไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคันนี้ก็ค่อยๆเก็บจะรื้อมาล้างนะตอนนี้วันนี้ใส่ขบูแล้วก็สบายใจนะรถวิ่งรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะดีเลยนะเสียงนิ่มนวลนะเครื่องค่อนข้างจะสตาร์ทและสมบูรณ์ดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าเสื้อของผมเนี่ยที่เป็นลูก53เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาคว้านขยับไฟให้เฉยๆหรือเปล่านะเป็นไปได้นะเดี๋ยวผมต้องแกะออกมาวัดกระบอกสูบนะเผื่อบางทีเขาไม่ได้เปลี่ยนเสื้อสูบหรือทำลูกสูบเดิมให้นะเพราะแม่ผมเคยไปซ่อมเขาบอกว่าลูกสูบมันหลวมแล้วผมช่างก็ไม่ได้บอกว่าทำอะไรไปบ้างนะแต่แม่ผมเสียเงินไป 3,000 บาทนะค่าซ่อมทั้งหมดผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้เป็นลูก53หรือเปล่านะหรือว่ากลับมาเป็นลูกดาบลูกสแตนดาร์ดแล้วนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีแล้วกันก็ไม่แน่ใจนะโอเคตอนนี้เสียงมันดีเสียงเครื่องเดินดีมากเดี๋ยวผมขอประกอบแล้วเดี๋ยวขอไปลองขี่ดูนะกันผลเป็นไงเดี๋ยวค่อยมาเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย